สวัสดีเพื่อนๆชาวลักล็อกเอ็นทุกคนนะครับผมอยู่กับผมคุกกี้เมทัลนะครับในรายการรู้ยังงะ EP 2นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสกิลรถเข็นหมูนะครับรถเข็นหมูของพ่อค้าเหมือนเดิมนะหมุดกระป๋องก็คือสกิลเนี้ยผมไปรู้มาจากคอมเมนต์นึงในคลิปกิวองผมนะครับว่าสกิลเนี้ยสามารถทำลายอาวุธของศัตรูได้ด้วยผลของรูนตัวนี้นะครับแล้วสกิลตัวเนี้ยถ้าอัพทั้ง4รูนเนี่ยจะมีโอกาส 25% นะครับนี่คือการปลดออกจากของสวมใส่เลยครับคืออาวุธเนี่ยจะเด้งเข้าไปในช่องเก็บของนะครับคือเหมือนปลดอาวุธอะเหมือนโดนปลดอาวุธนะครับไม่ใช่ทำลายนะเอาเป็นว่าไปดูคลิปทดลองกันเลยครับว่ามันแบบผลลัพธ์เป็นยังไงนะเป็นยังไงกันบ้างครับกับสกิลรถเข็นหมูที่มีรูนในการปลดอาวุธนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่าการใช้รูนกับสกิลนี้เนี่ยในตอนวอชนโซนนะครับค่อนข้างมีประโยชน์พอสมควรซึ่งด้วยผลในการปลดอาวุธนะครับถ้าเกิดว่าบัฟเมลดาวเสริมเข้าไปด้วยเนี่ยก็มีโอกาสทั้งอาวุธแตกแล้วก็โดนปลดเลยนะครับในทีเดียวโอเคท่านก็ขอจบคลิปรู้ยังงะ EP 2ไว้เท่านี้นะครับ EP ต่อไปเนี่ยเร็วๆนี่แหละรอกันด้วยนะครับรอติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับผม